คะก็ขอสวัสดีนะคะดิฉันสุริยาตีจากปากียานะคะก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านชุมชนอำเภอรุสอคนหนึ่งนะคะและอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือโฆษกชาวบ้านอำเภอรุสอนะคะก็ในส่วนลึกแล้วนะคะในความรู้สึกนะตอนนั้นนะคะสมัยที่ท่านรองชุมแพยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้เสียสละตัวเองนะคะเพื่อประชาชนชาวอำเภอรุสอนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นฮีโร่ของชาวอำเภอรุสอคนหนึ่งเลยนะคะตอนนั้นนะคะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านทุกสุขท่านก็อยู่กับพี่น้องชาวอำเภอรุสอนะคะก้าวหนึ่งนะคะเท้าหนึ่งก้าวท่านก้าวในสู่ในช่วงของสถานการณ์ปัจจุบันนะคะดูแลทุกสุขของประชาชนชาวพี่น้องอำเภอรุสอซึ่งนะคะชาวอำเภอรุสอของเราอยู่ด้วยร่วมด้วยอยู่ด้วยกันอย่างพหุวัฒนธรรมนะคะมุสลิมท่านก็เข้าถึงไทยพุทธท่านก็เข้าถึงนะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องเราไม่ได้นับถือว่าใครคือศาสนาอะไรนะคะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนะคะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และณตอนนี้นะคะณเวลานี้ก็ร่วมกันเป็นเวลาประมาณ7ปีแล้วนะคะที่เราได้ประสบสถานการณ์เมื่อครั้งที่ผ่านมาซึ่งทำให้ท่านเนี่ยนะคะพีชีพไม่ใช่ว่าพีชีพนะคะขออภัยรู้สึกว่าทำคุณประโยชน์ให้กับพวกเรานะคะเพื่อดูแลทุกสุขของชาวบ้านนะคะจนมาถึงณวันนี้พวกเราก็ยังคงจะรำลึกท่านถึงตลอดเลยนะคะว่าท่านยังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปนะคะแม้ว่าณเวลานี้นะคะเราก็ยังคิดอยู่ว่าท่านไม่ได้ไปไหนนะคะท่านคงอยู่กับพวกเราที่นี่นะคะพี่น้องชาวอำเภอรุสอของเราก็ยังคงจะรำลึกท่านอยู่เสมอนะคะท่านถือว่าเป็นวีรบุรุษชุมแพของพี่น้องชาวอำเภอรุสอของเราค่ะ